นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตตังภะคะวาติติณโอกาสนี้เราจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสสงองค์ศรัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศีวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์เป็นวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2555ขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาจงระลึกนึกถึงองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญเวลาเราฟังพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวใดก็น้อมใจของเธอเข้าหารูปพระโฉมขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ก่อนเป็นสิ่งที่ดึงให้จิตใจของเรานั้นสงบตั้งมั่นมีสติพร้อมกับสัมปทัญญะคือรู้ตัวว่าบัดนี้เราจะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้เกิดสติและกำลังปัญญาเอาไว้เป็นเครื่องพิจารณายามที่เรามีทุกข์จากขันธ์5มาเบียดเบียนทำให้จิตใจของเรานะเกิดความกระสับกระส่ายและก็หวั่นไหวกำลังขององค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราระลึกนึกถึงเอาไว้เป็นนุสติคือเอาพระพุทธเจ้าตั้งไว้เป็นพุทธานุสติเราระลึกไว้ว่าบัดนี้การทำความดีของเราเราไม่ได้ทำเพราะเราคิดเองทำเองได้แต่เราอาศัยพระบารมีขององค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงได้กระทำความเพียรและสร้างบุญบารมีมายาวนานความรู้ที่องค์เสด็จพระพิชิตมาบรมศาสดาทรงรู้จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการเรียนรู้เหมือนคนเราทั่วๆไปที่ศึกษาไปตามโลกแต่พระองค์ทรงใช้กำลังใจในทุกเรื่องที่เรียกว่าบารมีทั้ง30ทัศน์ใช้ระยะเวลาในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งมนุษย์และก็สัตว์เดรัจฉานบนโลกใบนี้นับหลายชั่วอาสงไขยกับโดยมีจุดความปรารถนาของพระองค์อย่างเดียวคือการลื้อยกขนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ล่วงพ้นจากความทุกข์ให้จงได้พระองค์ไม่ได้เกิดมาอย่างเราท่านเราทุกคนเราเกิดมาเราก็คงเป็นไปตามกรรมบ้างเกิดมาเพราะเราอาศัยความผูกพันยินดีกับคนที่เรายินดีมาก่อนนี้บ้างเราเกิดมาเพราะเราเป็นไปตามบุญวาสนาที่เราได้กระทำมาบ้างที่สุดแล้วการเกิดของเราก็ไม่ได้แสวงหาความรู้ใดๆเพื่อความพ้นทุกข์เลยแต่มันเป็นความรู้ในสิ่งที่เราอยากมีความสุขไปตามโลกเสียมากกว่าเพียงปัดเป่าสิ่งที่เดือดร้อนแล้วก็ทำสิ่งที่บรรเทาความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นไม่อย่างคนเราสมัยนี้เขาก็พยายามแสวงหาสิ่งต่างๆนานาเพื่อให้เรานั้นบรรเทาความเดือดร้อนสร้างบ้านก็ง่ายสร้างพาหนะก็ดีทำทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อความสะดวกสบายของเราก็เยอะเขาก็ใช้ความรู้ความสามารถของเขาที่ได้ศึกษาเรียนรู้กันมาแต่ความรู้เหล่านี้มันเป็นของไม่ยากใครก็เรียนรู้กันได้ถ้าเราจะมุเอาอย่างเขาเราก็ทำได้เหมือนกันแต่ความรู้ที่จะเอาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้มามันไม่ได้มีใครที่จะสามารถกระทำให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะระยะเวลามันไม่ใช่ช่วงแค่เป็นเดือนเป็นปีแต่ต้องนับกันว่าเป็นกี่ชาติแล้วก็นับชาติกันไม่ถ้วน
และทุกภพทุกชาติที่ทรงอุบัติเกิดมาก็มีจุดหมายปลายทางอยู่เรื่องเดียวอย่างที่กล่าวมาว่าปรารถนาจะลื้อยกทุกๆคนเนี่ยที่จมไปด้วยความทุกข์ทรมานกับการเวียนว่ายตายเกิดให้เขาได้เห็นว่าที่ไม่เกิดมีอยู่ที่ไม่ทุกข์ยังมีอยู่นั้นในเวลาที่พระองค์ทรงได้ใช้ความรู้มาสู่เราความรู้นี้เล่าจึงเป็นความรู้ที่มีคุณค่ามหาศาลความรู้เหล่านี้แหละที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนของใครที่มีนามว่ากระไรแต่พระพุทธเจ้าหมายถึงความรู้ของผู้ที่ได้เพียรพยายามแสวงหาความรู้เหล่านี้มันยาวนานแล้วก็ได้ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองเป็นความรู้ที่เรียกว่าสัพพัญญูตญาณซึ่งสามารถที่จะหยั่งถึงสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลแล้วก็ดับเหตุดับผลที่นำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนจนหมดสิ้นก็ความรู้เหล่านี้มันมาถึงเราได้ก็เพราะอาศัยผู้ยังทั้งหลายผู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงรู้แล้วที่เราเรียกกันว่าสาวกสาวกได้อุบัติเกิดขึ้นมาในครั้งหนึ่งครั้งใดก็ตามทีเมื่อสมัยที่องค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่สาวกเหล่านั้นก็เป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ได้ศึกษาความรู้จากพระพุทธเจ้าจนรู้แจ้งเห็นจริงด้วยกันพากันแจกแจงความรู้นั้นๆเท่าที่กำลังสติปัญญาของท่านจะพึงมีแจกจ่ายให้บุคคลที่แสนดีคือมีจิตใจปรารถนาอยากจะหลุดพ้นเช่นเดียวกับเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายจนมีสาวกปรากฏมากมายนับไม่ถ้วนการบัดนี้ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ได้สูญหายไปจากโลกนี้เสียเปล่าก็ยังคงอยู่ทั้งความรู้ของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์ดีอยู่พระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็ยังครบถ้วนใน 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ยังมีอยู่ครบพระอริยสงฆ์ทั้งหลายผู้ได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติเรียนรู้เพื่อจะขจัดความทุกข์ของตนก็ยังมีผู้ศึกษาและปฏิบัติจนได้มรรคได้ผลตั้งแต่โสดาปัตติผลจนถึงอรหัตผลก็ยังมีให้พบปรากฏอยู่ในโลกเราทุกคนจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสได้พบสิ่งทั้งสามประการคือทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์นั้นยามใดที่เธอมีโอกาสได้ฟังรับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาในคราวใดการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือองค์ที่เป็นสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งจึงเป็นนิมิตเครื่องหมายที่แทนพระพุทธเจ้าที่เรารู้ว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าความรู้ใดเล่าจะมาถึงเราที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้นั้นความรู้เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยล่องลอยแต่มันมีที่มาที่ไปอย่างที่กล่าวมาแต่สิ่งที่เราจะแตะต้ององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจของเราอย่างหนึ่งก็คือการมีนิมิตเป็นที่มั่นที่หมายหากเราไม่อาศัยนิมิตเป็นที่ตั้งที่หมายของใจเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่รู้คุณคือผู้ที่ให้ความรู้กับเรายังไม่รู้จักเรายังไม่สนใจในพระรูปพระโฉมของพระองค์ไว้เสียก่อนเลยจริงๆเราไม่ได้ติดและขัดข้องในพระรูปพระโฉมของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งแต่เราติดในความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่พึ่งแต่เมื่อเราจะเอาความรู้ของท่านผู้ใดเราก็ต้องอาศัยท่านผู้นั้นเป็นที่กราบไหว้เป็นที่น้อมใจเข้าหาเราจึงจะสามารถดึงให้กำลังใจของเราเนี่ยมันตั้งมั่นมันไม่เหมือนการที่เราไม่อาศัยใครเลยรู้มันก็เหมือนครูพักรักจำเขาว่างั้นรักเข้ามาแล้วก็จำเขาไว้ใครเป็นใครเราก็ไม่รู้ความรู้เราเนี่ยมันไม่สามารถช่วยให้เราถึงผลของความรู้ได้จริงๆหรอกมันไม่เหมือนไปเรียนกับครูบาอาจารย์ตรงๆถูกไหมข้อนี้อุปมาฉันใดก็เหมือนกันความรู้ที่เราได้รู้มาจากพระอริยสาวกก็ดีหรือจากตำรับตำราที่ในพระไตรปิฎกก็ดีหากเราจะกล่าวว่านี่คือองค์แทนของพระพุทธเจ้าก็ใช่แต่เวลาเราจะเรียนรู้อะไรเราก็ต้องจุดธูปบูชาพระ
ก็ต้องมีพระรูปพระโฉมของพระองค์เป็นสรณะคือเห็นแล้วเราว่านี่แหละเราได้กราบครูบาอาจารย์เราได้ถึงซึ่งครูบาอาจารย์เราก่อนเรามีครูบาอาจารย์นะเราไม่ได้ศึกษาเปล่าเราไม่ได้อยากรู้ก็รู้อยากเก่งก็เก่งใครอยากรู้กูก็รู้บ้างใครอยากมีกูก็มีบ้างรักเข้ามาพูดรักเข้ามาจำรักเข้ามาปฏิบัติบ้างถ้าจะเอาให้มันดีมันคงยากเพราะเรายังไม่รู้ว่าใครคือเป็นเจ้าของความรู้เหล่านี้เลยแล้วเราก็ยังไม่ได้บูชาท่านผู้เป็นเจ้าของความรู้เหล่านี้ด้วยความเคารพนอบน้อมเลยความรู้เหล่านี้มันจะทำให้เราเจริญขึ้นได้ชั้นไหนแต่ว่าเรื่องนี้จริงไหมนั้นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องมีในใจของเราว่าทุกครั้งที่เราฟังพระกระแสพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งหนึ่งเราจะต้องน้อมใจระลึกนึกถึงพระรูปพระสงฆ์ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธาคือเป็นรุสติของเราไว้ก่อนเมื่อกำลังพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราในคราวใดความสงบภายในมันก็บังเกิดขึ้นในคราวนั้นเหมือนกันเมื่อความสงบเกิดปัญญามันก็เกิดในขณะที่เราตั้งใจฟังกระแสพระธรรมเทศนาถึงจะเป็นถ้อยคำเพียงแค่ประโยคเดียวแต่ยามที่จิตใจของเราสงบมันเกิดความแตกฉานคือมีญาณเป็นเครื่องรู้ขึ้นมาแล้วมันแตกฉานในคำพูดเพียงแค่ประโยคเดียวเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงตรัสกับหลวงพ่อพาหิยะว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปประการหนึ่งในจิตใจของหลวงพ่อพาหิยะสมัยนั้นก็คือว่าใจจดใจจ่อต้องการไปกราบพระพุทธเจ้าให้ได้ต้องการจะฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้ได้ท่านไม่ยอมหลับไม่ยอมที่จะหยุดพักในการเดินทางแม้ช่วงเวลานั้นจะเป็นวันเป็นคืนก็ตามทีขออย่างเดียวขอให้เราได้พบพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าใจของท่านจดจ่อเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นไม่มีแม้ความเจ็บความหิวความปวดความเมื่อยความร้อนไม่บังเกิดให้จิตใจของท่านเกิดอารมณ์กระสับกระส่ายเลยอารมณ์ของท่านตรงอยู่กับพระพุทธเจ้าว่าต้องการพบพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนั้นเจตนาหรือจิตที่ตั้งเป็นอารมณ์เดียวจึงมีกำลังใหญ่มากในการที่จะฟังอะไรหรือจดจ่อที่จะฟังเรื่องใดๆก็สามารถที่จะฟังแล้วแตกฉานเข้าใจได้โดยง่ายเวลาเมื่อท่านได้มีโอกาสมาพบองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วองค์เสด็จพระประทีปแก้วก็ทรงตรัสในขณะที่จิตใจของท่านเริ่มสงบลงหมายความว่าแรกท่านมีปิติมากที่พบพระพุทธเจ้าเพราะท่านต้องการเจอมานานแล้วถูกไหมล่ะปิติมากๆมันเกิดปัญญาไม่ได้เพราะจิตมันไม่สงบพระองค์ทรงตัดยับยั้ง3วาระกระแสใจของหลวงพ่อพาหิยะท่านก็สงบใจลงไปพอสงบลงไปปั๊บพระองค์ก็ทรงตัดว่าพาหิยะดูก่อนเธอจงอย่าสนใจในรูปท่านฟังถ้อยคำเพียงสั้นๆแค่นี้แหละไม่ได้เอาอะไรมากหรอกหลังจากนั้นพระองค์เสด็จบิณฑบาตต่อหลวงพ่อพาหิยะท่านก็พิจารณาในถ้อยคำที่ทรงตรัสไว้เป็นวาจาไม่นานท่านก็บรรลุเข้าถึงซึ่งอรหัตผลเพราะว่าจิตมันสงบความรู้ในสิ่งที่บังเกิดขึ้นในใจของท่านเหมือนหอกที่ทิ่มแทงเข้าไปลึกๆแล้วก็แตกกระจายในความมืดมนในใจของท่านจนคลายตัวสิ่งที่ท่านคุกคิดคุ้มคิดมายาวนานในชีวิตที่ท่านเจอความทุกข์ก็ดีความอยากก็ดีความทรมานก็ดีความผิดหวังก็ดีความสมหวังที่ไม่ได้เป็นของจริงของจังอะไรก็ตามทีเจอแต่ความไม่เที่ยงเจอแต่สิ่งที่สลายตัวไม่มีอะไรแน่นอนจนใจของท่านมีความสังวรอยู่กับความตายเป็นอารมณ์คือคิดเสมอว่าเราเนี่ยต้องตายแน่เมื่อเราจะตายแล้วเรายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นการเกิดมาตายอีกได้เราจะเอาความรู้ที่ไหนที่จะทำให้เราไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายอีกในเมื่อถ้าเราต้องเกิดมาอีกเราก็ต้องมาเจอแบบนี้เจอชีวิตแบบนี้เมื่ออย่างที่เราท่านๆก็รู้อยู่ว่าเราเจออะไรมันจำเจอยู่กับเรื่องทุกๆ
ความอึดอัดความคับแค้นความคุ้นคิดที่มันมีภาระมีความกังวลมีเรื่องกระทบใจมีสิ่งต่างๆมากมายที่ล่องลอยจับต้องไม่ได้มันเหมือนกับพยับแดดมองไกลๆเราเห็นพอเข้าไปใกล้ๆมันก็หายมันเอาอะไรเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ข้อนี้อุปมาฉันใดแม้ชีวิตที่เททั้งหลายนั้นเราก็เหมือนกันเราไม่เคยใฝ่ฟ้าเอาสิ่งใดๆเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังได้สักเรื่องเดียวมันเกิดดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับเกิดในสิ่งที่เราอยากให้เกิดแล้วมันก็ดับจากเราไปแล้วเราก็ต้องการให้มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จากเราไปเป็นอยู่เช่นนี้นั้นชีวิตที่ปรากฏอยู่ในความไม่แน่มีแต่ความอันตรธานหมดสิ้นไปจนกลายเป็นของไม่มีอะไรจะเหลือสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในดวงใจของหลวงพ่อภัยยะมานานท่านจึงรู้สึกว่ามันรำคาญในจิตใจว่ามันมีแต่ความกังวลมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเหนื่อยมีแต่สิ่งที่สิ้นเปลืองเวลาไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากความสูญเปล่าเกิดมาเพื่อตายแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดมาเพื่อตายแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีชีวิตอินทรีย์ที่ท่านมีแบบนี้จึงคิดว่าไม่มีใครหรอกที่จะสามารถทำให้การเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดการตายไม่ต้องกลับมาตายมีแต่องค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะบันดาลสิ่งนี้ให้กับท่านได้พอท่านตัดสินใจรู้อย่างนี้ปั๊บท่านก็ถามเที่ยวถามว่าพระพุทธเจ้าเวลานี้ทรงประทับอยู่ที่ไหนเวลานี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ใดกาลเวลานั้นเมื่อทราบว่าพระองค์ทรงเสด็จอยู่ณสถานที่นั้นๆท่านจึงไม่รีรออะไรท่านเป็นบุคคลตัวอย่างให้เห็นว่าการที่คนเราจะหนีหรือต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์มันจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่และก็เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมันถึงจะสามารถจิตใจมันจะเป็นอารมณ์เดียวเขาเรียกว่ากำลังใจเต็มว่าอย่างนั้นก็ได้นะกำลังใจเนี่ยไม่มีเรื่องมาระแวงระวังในสิ่งใดๆที่เป็นของประกอบชีวิตเลยหมายความว่ามันจะหิวก็ไม่สนใจความหิวมันจะเหน็ดจะเหนื่อยจะเป็นจะตายเราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะไปสนใจมันเหมือนอย่างเธอเวลานั่งเจริญพระกรรมฐานพอมันปวดนิดปวดหน่อยเธอก็ไม่สามารถที่จะอดทนต่ออาการที่เกิดขึ้นได้พอมีเสียงน่ารำคาญหน่อยเธอก็หงุดหงิดกระสับกระส่ายในจิตใจของเธอก็ไม่สามารถจะหยุดความสนใจมันได้ข้อนี้ฉันใดในความประกอบความตั้งใจหรือว่าความเพียรอันแน่วแน่เป็นเรื่องสำคัญในการเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลหมายความว่าเรากล่าวว่าอารมณ์ที่ตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนี่แหละจึงจะสามารถเข้าถึงมรรคและเข้าถึงผลของการปฏิบัติได้แท้จริงนั้นเธอเวลาจะทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งจงระลึกนึกถึงข้อธรรมนี้เอาไว้เสมอว่าเราจะได้ผลหรือไม่มันอยู่ที่ใจของเรามันตั้งเป็นอารมณ์ที่แน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวหรือเปล่าคือเอาให้แน่ไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นมันเจ็บไม่สนมันปวดเราไม่สนมันร้อนเราไม่สนมันจะไม่มีลมไม่สนมันไม่มีอากาศให้เย็นเราก็ไม่สนมันนั่งตรงไหนเราก็ไม่สนสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องรังคาญใจเรามันไม่ฝังความตั้งใจของเราว่าหูเรายังได้ยินตาเรายังเห็นสติปัญญาของเราก็ยังมีกำลังเพียงพอที่จะยังให้จิตสงบได้เราทำได้ทุกเมื่อในเมื่อการเวลาใดที่เราสามารถพร้อมที่จะกระทำสิ่งนี้ให้เกิดเราก็ตัดเรื่องกังวลทั้งปวงออกไปให้หมดตายก็ตายต้องคิดอย่างนั้นอะไรจะเกิดก็เกิดเราไม่สนใจเรื่องที่มันจะเกิดแต่สนใจว่าเราตอนนี้เราต้องการที่จะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าต้องการทำจิตใจของเราเข้าสู่อารมณ์สงบเราก็มุ่งมั่นกระทำลงไปแม้มันจะชั่วขณะสั้นๆไม่นานนักแต่ผลของจิตที่มันสงบมันก็สามารถจะเกิดปัญญาญาณขึ้นมาได้อย่างน้อยมันก็มีความคิดดีๆเกิดขึ้นมาแทนที่ความคิดที่มันวุ่นวายสับสนในระหว่างที่จิตใจของเรามันเตลิดเปิดเปิงไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องอื่นๆใดๆถูกไหมล่ะการดึงใจกลับมาด้วยอำนาจของพระพุทธานุภาพ
คือองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งแรกที่เธอจะต้องทำให้มันชินกับการปฏิบัติเสมอจำไหมนะการดึงจิตของเธอกลับมาให้ตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าก่อนนึกถึงครูบาอาจารย์คือมีพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญขึ้นมาก่อนจิตของเรามันจึงไม่กระจัดกระจายไปในเรื่องอื่นๆพอเราน้อมเข้าหาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งเราเป็นผู้ที่สามารถนำภาพองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นพระพุทธรูปที่เขาสร้างเอาไว้น่ะมันติดตาจิตใจของเราจะเป็นสีอะไรหรือจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ต้องใจเราก็ใช้ได้เราก็เอาภาพนั้นเนี่ยถึงจะเป็นของสมมุติเราก็อาศัยสมมุติก็เพื่อจะละสมมุติเหล่านี้ไปสู่อารมณ์ที่เรียกว่าสงบเป็นวิมุตติมันเป็นของต้องเป็นไปตามลำดับลำดาไม่ใช่อยู่ๆมันจะไปหลุดพ้นได้เลยโดยไม่อาศัยสมมุติไม่ได้สมมุติเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยสมมุติบางอย่างมาทำให้จิตใจของเราสงบได้เพราะเราคุ้นเคยกับสมมุติมาก่อนการขึ้นต้นกับสิ่งที่คุ้นเคยและทำให้จิตใจของเราสงบนั่นแหละมันเป็นพื้นแรกหรือเป็นบาทแรกที่จะทำให้เราก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางคือวิมุตติได้ไม่ยากนั้นการปฏิบัติก็ดีการเข้าถึงกระแสพระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสิ่งหนึ่งที่เธอควรระลึกนึกไว้เป็นสติคือเตือนตนไว้เสมอว่าเราจะยังรู้ในความรู้ของพระพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเราน้อมใจเข้าหาครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าก่อนแล้วเราจะกระทำสิ่งใดต่อไปนั้นก็ขอให้มันตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์ที่มันเด็ดขาดและก็แน่วแน่ตัดสินใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเรานี้หนอเกิดมาแล้วมันจะมีอะไรนอกจากจะเจอความไม่เที่ยงแล้วยังมีแต่ความทุกข์เต็มไปหมดทุกกายก็มาถึงใจทุกใจก็หนีไม่พ้นเราผู้รู้ผู้รู้ก็รู้อยู่อย่างนี้ว่ามันทุกข์ในใจเหลือเกินทุกทางกายก็ถึงใจเราทุกที่ใจก็ถึงผู้รู้รู้ทั้งกายรู้ทั้งความทุกข์ทั้งใจรู้อย่างนี้ก็ละในสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่ได้เมื่อละไม่ได้เราก็ยังวางมันไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจในความเป็นธรรมดาวันนี้คือธรรมดานี่มันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานี่คือกฎธรรมดาที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่มันจะแสดงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานแล้วดับไปให้เราได้เห็นอย่างนี้อาการอย่างนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นกับเราคือผู้รู้ที่อยู่ตลอดเวลานั้นเมื่อเราเป็นผู้ดำเนินด้วยสติสัมปชัญญะโดยไม่หลงไหลเป็นเรื่องอื่นคือมีความสมบูรณ์ในสติดีมีความอย่างรู้ในความเป็นธรรมดาอย่างนี้ได้ครบถ้วนดีแล้วเธอก็จะอยู่กับมันได้โดยไม่หวั่นไหวแต่ก่อนที่เราจะสามารถเข้าถึงจิตใจที่เป็นอย่างนี้ได้สิ่งแรกที่เรากล่าวมาว่าหนึ่งเราจะต้องมีครูบาอาจารย์น้อมเข้าหาโกรธสองคืออารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวสองประการนี้แหละมันจะเป็นเครื่องกำลังหรือเป็นอาวุธที่เราจะไปทำสิ่งใดใดก็มีผลนะครับว่าเราชนะได้ก็เพราะอาศัยอาวุธที่มีความหนักแน่นมั่นคงแล้วก็มีความแหลมคมอย่างนี้ต่อไปนั้นเป็นเรื่องของความฉลาดของเราที่จะใช้สิ่งนี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อใจเราต่างหากรวมความแล้วเธอทั้งหลายการที่เราจะฟังถ้อยคำเทศน์พระธรรมเทศนาขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของหาฟังไม่ยากสมัยนี้นะฟังไม่ยากมีผู้แจกแจงในกระแสพระธรรมเทศนามากมายเยอะแยะทั้งคารวาสก็เยอะทั้งผู้ทรงศีลเป็นพระก็มีจะไปทางจะมีความรู้มากรู้น้อยจะมีคำพูดใดๆก็ตามทีท่านเหล่านั้นหรือเพลเหล่านั้นก็พยายามเอาคำพูดที่พระพุทธเจ้าทรงรู้นั้นเอามาพูดให้ฟังสิ่งเขาจะรู้ไม่ครบหรือเขาจะทำความกระจ่างในสิ่งที่เขาพูดไม่แจ้งแต่มันไม่ได้สำคัญเท่าที่ว่าหูของเราตาของเรายังได้เห็นคือยังได้เห็นตัวหนังสือเป็นคำสั่งคำสอนหูเรายังได้ยินเสียงเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสักประโยคสองประโยคก็พอ
เช่นว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงแค่นี้เราก็พอใจเรียกกล่าวว่าศีลจะทำให้เราเป็นสุขคนปฏิบัติในศีลจะทำให้เรามีโภคทรัพย์ทำให้เราถึงนิพพานได้แค่นี้เราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาสามารถปฏิบัติและเป็นอย่างนั้นได้เรามาลองปฏิบัติดูหน่อยไหมแค่5ข้อเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นคือเมื่อถ้ามันจิตใจของเรามันมีบุญส่งให้สิ่งเหล่านี้มันกระทบแล้วมันเกิดความสนอกสนใจได้ก็ขึ้นชื่อว่าถ้อยคำใดๆหรือสิ่งที่เรากระทบตาในเป็นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ถึงจะมาจากผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามแต่เราเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราว่าจะดึงสิ่งนี้เข้าหาใจไหมหรือจะมองข้ามมันไปถ้าคนจะเอาดีเขาก็ต้องดึงสิ่งนี้กลับมาสู่ใจของเขาแต่จะเอามาแบบล่องลอยแบบเหมือนกับว่าครูพักรักจำล่ะมันใช้ไม่ได้เราจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนครูบาอาจารย์ก่อนแล้วเราก็เมื่อเราฟังก็ดีเราอ่านกันได้สักคำสองคำลองน้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าสิเราจะเริ่มค่อยๆกระจ่างยิ่งเธอนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าแล้วนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นจิตของเธอสงบมากขึ้นอารมณ์ตอนนี้เธอไม่สนใจเรื่องอื่นสนใจว่าเราอยากเข้าใจประโยคนี้ว่าหมายความว่าอะไรทรงตัดอย่างนี้หมายถึงอะไรใจเรานิ่งสงบลงไปเดี๋ยวแวบหนึ่งในจิตใจเขาแล้วเขาเรียกว่าญาณอันเป็นเครื่องรู้มันก็เกิดขึ้นเป็นตัวปัญญาถึงมันจะเข้าใจยังไม่หมดท่องแท้แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราเองไม่เคยรู้อะไรมาก่อนไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้มันทำให้ใจของเราสงบได้มาก่อนแต่มันก็ทำให้ใจเราสงบได้จริงๆเวลาเราได้ประสบกับสิ่งที่มันเป็นผลของการปฏิบัติเพียงเล็กน้อยมันก็สร้างกำลังใจของเราอยากทำต่ออยากรู้ให้มันมากกว่านี้อยากเข้าใจกระจ่างกว่านี้หรือเราจะไปถามผู้รู้ทั้งหลายที่เป็นเหล่าพระอริยสาวกว่าสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราได้เข้าใจมามันตรงไหมมันจริงไหมแล้วถ้ามันจริงแล้วมันมีอะไรจริงมากกว่านี้อีกไหมเธอลองฟังเรื่องของท่านโยมผู้หญิงคนหนึ่งที่ท่านอยู่ในที่ไกลๆไม่มีโอกาสได้พบองค์เสด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายามที่พระทั้งหลายท่านพากันทุดงมาท่านมีศรัทธาซึ่งก็เลยขอให้พระท่านทุดงเหล่าๆเนี่ยแวะอยู่ในอาณาบริเวณใกล้ๆเคียงกับบ้านของท่านท่านกล่าวว่าท่านจะได้เอาอาหารมาถวายเป็นให้พระท่านอยู่เป็นสัปปายะไม่อยู่ให้สบายถึงเวลาท่านจะไม่ต้องไปเดินไกลในการเที่ยวหาอาหารในการประพฤติปฏิบัติของท่านซึ่งจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างสบายขึ้นแต่ท่านก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนท่านมาอย่างไรพระเจ้าตรัสสอนกับเหล่าพระท่านที่มาที่นี่ขอได้โปรดเมตตาแสดงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ข้าพเจ้าได้ทราบหน่อยท่านฟังตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมาคนฟังมาคือพระที่ฟังมายังไม่ได้บรรลุแต่คนฟังเดี๋ยวๆไปปฏิบัติไม่นานบรรลุเป็นพระอนาคามีทรงปฏิสัมภิทาญาณเห็นไหมล่ะความตั้งใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าหากว่าตรงนั้นมันมีความเคารพจริงต่อพระพุทธเจ้าควบไปด้วยความดีอันเป็นบุญที่ท่านได้สงเคราะห์พระในพระศาสนาที่เรียกว่าสังฆะคือหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่บุญใหญ่มันทำให้ใจของท่านน่ะมันมีโอกาสได้รับกระแสความดีที่เป็นผลของบุญที่ท่านได้ทำไว้คือตั้งใจที่จะเลี้ยงดูแลพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาบุญมันเลยมาทำให้ใจของท่านได้รับรู้ในสมบัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของมีค่าสูงสุดที่พระพุทธเจ้าแสวงหามาได้ยากเย็นเข็นใจเหลือเกินสมบัติเหล่านี้กลับมาตกต้องกับท่านเพราะว่าท่านมีศรัทธาต่อพระศาสนามีศรัทธากับพระพุทธเจ้ายังอาศัยบุญที่เป็นสังฆะอันเป็นหมู่สงฆ์ทำให้กระแสของความดีอันเป็นบุญใหญ่จึงบังเกิดส่งผลให้ท่านน่ะฟังพระธรรมเทศนาที่พระได้แสดงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาแล้วก็ได้บรรลุถึงความเป็นพระอนาคามีทรงปฏิสัมภิทาญาณก็เป็นบุคคลตัวอย่างนะ
ที่เรากล่าวยกมาเพียงแค่สังเขปไปว่าเวลาคนเราจะปฏิบัติเอาดีมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดไม่ได้มันเกิดง่ายมันไม่ได้ของเกิดยากมันเป็นอากาลิโกมันไม่ได้ขึ้นกับการเวลาอะไรหรอกแต่มันอยู่ที่ว่ายามนั้นจิตใจของเรามันมีพื้นฐานในความศรัทธาอยู่บ้างหรือเปล่าสองคือมีจิตใจแน่วแน่ที่เคารพจริงในพระพุทธเจ้าไหมในพระธรรมพระอริยสงฆ์ไหมและได้กระทำความดีลงไปจนจิตใจของเราเนี่ยน้อมใจอยากจะฟังกระแสพระธรรมเทศนาจริงไหมถ้ามันมีสิ่งนี้อยู่ในใจของเราความพรั่งพร้อมบริบูรณ์มันก็เกิดขึ้นคืนหนึ่งกำลังใจเราที่มีความตั้งมั่นที่อยากจะกระทำจิตของเราให้มีความหลุดพ้นจากความทุกข์เราอยากจะฟังกระแสพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าจริงๆเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยจะจำไว้เถอะว่าพระธรรมเทศนาแม้นเดี๋ยวนี้จะมีอยู่กาดเกลื่อนเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้หมายเอาว่าสิ่งนี้จะมีความหมายต่อใจของเธอในทุกที่ทุกสถานมันขึ้นกับกาลสมัยคือการของเธอว่าเธอมีจิตใจมั่นคงแค่ไหนเธอมีศรัทธามากน้อยแค่ไหนจะมีความตั้งใจที่อยากจะรับรสพุทธพจน์พระธรรมเทศนาของพระองค์จริงไหมต่างหากล่ะหากมีอยู่จริงสิ่งเหล่านี้มันมาสู่เธอเองเหมือนกับท่านโยมผู้นี้ที่กล่าวมาอยู่ดีๆพระท่านก็มาแต่ไกลแล้วก็เดินตรงมาอย่างเคหสถานใกล้บ้านของท่านมันไม่ใช่เรื่องที่บังเอิญนะแต่เป็นเรื่องของบุญความดีของท่านผู้มีศรัทธามีความปรารถนามานานแล้วในระหว่างที่ท่านยังไม่ได้พบพระในพระศาสนาที่มาอยู่ใกล้ๆเรือนของท่านเราเข้าใจว่าท่านคงตั้งความปรารถนาของท่านมานานแล้วว่าอยากจะได้ใส่บาตรหรือว่าเลี้ยงพระดูแลพระภิกษุสงฆ์ในพระศาสนาเราเป็นคนบ้านไกลไอ้ครั้งจะเดินทางไปที่วิหารที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่มันก็คนละบ้านคนละเมืองมันไกลเหลือเกินนี่มันอยู่ในเขตป่าเขตดงมันที่ไกลๆจะไปเอาเวลาไปที่ไหนที่จะไปหาพระจะเอาเวลาที่ไหนที่มีโอกาสได้ไปทำบุญใส่บาตรทั้งใจมันใจจดใจจ่อทุกวี่ทุกวันว่าเราในอยากทำบุญใส่บาตรอยากเลี้ยงพระอยากฟังเทศอยากได้พบพระอยากทำทุกอย่างที่เป็นความต้องการของใจเราในเรื่องของความดีแต่มันไม่ได้มีโอกาสวาสนาแบบนี้ให้เราได้ทำได้สม่ำเสมอที่ไหนล่ะนั้นฉันก็เลยตั้งใจว่าหากขอให้เรามีโอกาสเธอขอให้เราได้มีโอกาสสักครั้งเธอได้บำรุงพระศาสนาได้มีโอกาสเลี้ยงพระบ้างอยากจะฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์บ้างความปรารถนาของท่านมีอยู่บุญเนี่ยมาถึงเวลามันก็ส่งผลแบบนี้ไม่มีคำว่าบังเอิญนะของทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาคือความตั้งใจถ้าเราตั้งใจดีเราก็ต้องได้สิ่งที่ดีกลับมาสู่เราไอ้นี่เป็นของแน่ความตั้งใจหรือว่าเจตนาหังภิกขเวบุญยังวัฏฐามิที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุญมันบังเกิดขึ้นเพราะเจตนาเพราะเจตนาเป็นตัวบอกว่าหากเราตั้งใจดีบุญก็เกิดขึ้นในคราวนั้นคือดีมันก็เกิดขึ้นตามมาถูกไหมล่ะหรือว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิก็กรรมนี่แหละคือมันเป็นตัวเจตนาที่ทำให้เกิดกรรมได้นั้นทุกอย่างถ้ามันมาที่ใจของเราเราก็ต้องดึงใจเรากลับถ้าใจของเรามันเตลิดเปิดเปิงไปเสียมันก็ทำร้ายเราแต่ถ้าใจของเรากลับมาสู่ที่ที่มันควรจะอยู่คือในจุดอยู่ในจุดที่เรารู้จุดที่เราเห็นมันจุดที่เราสามารถที่จะบังคับให้เขาคิดตามที่เรารู้ได้จุดนี้มันเป็นจุดที่สมควรแล้วที่เราจะทำให้บังเกิดขึ้นบ่อยๆนั้นที่เรากล่าวขึ้นเป็นอารัมภบทหรือคำกล่าวเป็นบาลีว่าอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตตังก็หมายเอาว่าการที่เราดึงจิตเรากลับมาตั้งอยู่ในที่มั่นคือที่จุดที่จิตมันสามารถเข้าถึงความสงบได้ด้วยกำลังขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกำลังใหญ่อารมณ์จิตที่เรามันตั้งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่แหละ
มันจะทำให้เราเกิดสติและกำลังปัญญาเกิดบุญกุศลที่สามารถจะดึงกระแสพระธรรมเทศนาที่ใดที่หนึ่งก็ได้มาช่วยใจของเรามันสว่างสวยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ยากคนที่เขาดำเนินด้วยกำลังพุทธานุสติเป็นกรรมฐานก็ดีมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกควบคู่กับคำภาวนาว่าพุทธเข้าออกโทก็ได้หรือระลึกนึกถึงพระรูปพระสงฆ์ขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งที่ปาลบว่าเราได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าของเราคือสุขผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราก็ได้ทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราหูเราได้ยินเสียงต้องการจะได้ยินเสียงก็ดีหรือว่าตาของเรากำลังมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ดีถ้าภาพที่อยู่ในใจของเราปรากฏว่ามีพระพุทธรูปปรากฏอยู่ตาเนื้อที่เรามองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะไม่ทำให้เรากระสับกระส่ายมันจะไม่ทำให้เราจิตใจวักแวกวุ่นวายไปในอารมณ์ที่เรียกว่าโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างใจเราก็จะรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าสิ่งที่ภาพที่เห็นก็จริงแต่ในความเป็นจริงที่พระองค์ทรงรู้ก็คือว่าภาพที่มีอยู่ไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นของไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาสลายไปเสียการยึดมั่นหมายไม่มันในสิ่งที่ตาเราเห็นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งแค่นี้จิตของเธอก็เริ่มมีความสะอาดขึ้นมีความบริสุทธิ์จิตของเธอมากขึ้นแล้วถ้ามันดำรงอยู่อย่างนี้กลายเป็นนิสัยของเราล่ะคือเราฝึกจนกลายเป็นเรื่องปกติของเราไปแล้วล่ะที่เขาเรียกว่าทรงฌานทำจนชินเนี่ยเขาเรียกว่าฌานเธอว่าผลของจิตใจของเธอจะเป็นยังไงเธอก็จะกลายเป็นผู้รู้ที่ทรงความรู้ได้เป็นผู้ที่ตื่นอยู่กับการที่ไม่พังเผลอสติไปไหนเป็นผู้ที่มีจิตใจไม่เศร้าหมองมีอารมณ์ที่เบิกบานได้ไม่ยากนั้นการเข้าถึงความรู้ก็ดีเข้าถึงผู้ตื่นอยู่อย่างนี้ก็ดีหรือเข้าถึงความเบิกบานในใจก็ตามทีมันเป็นของทำง่ายแล้วก็ทำได้กันทุกคนไม่ใช่วันทำเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นกับกาลสมัยที่อะไรหรอกนะไม่ต้องขึ้นที่ว่าท่านั่งไม่ใช่ท่านอนท่ายืนท่าเดินไม่ใช่ที่ว่าที่ใดจะเป็นสัปปายะที่สงบนักสงบมากสงบน้อยไม่ใช่ที่ที่มีคนน้อยหรือว่าที่มีคนมากที่ที่เราต้องฟังมีผู้ที่สอนเราหรือไม่มีผู้ที่สอนเราก็ตามทั้งหมดนี้ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องที่ใดที่หนึ่งแต่มันที่เดียวกับที่จิตของเรามันกลับมาจำไหมนะที่จิตของเราเรียกมันกลับมาอยู่ที่ใจของเราให้ตรงที่มันมีสติพอที่จะฟังรู้คิดตามที่เรารู้มาก่อนจริงๆมีคำบริกรรมภาวนาที่องค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ให้ใช้ว่าอิติสัมมาสัมพุทธะมะมะจิตตังบริกรรมภาวนาอย่างนี้ก่อนก็ได้ให้ใจของเรากลับมาเรียกจิตของเรากลับมาเสียกลับมาอยู่ในที่มั่นของจิตของเราว่าบัดนี้เราไม่กระสับกระส่ายบัดนี้จิตใจของเราไม่แตกซ่านในการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสหรือกายสัมผัสอะไรจิตคุ้นคิดในเรื่องอื่นที่มันเป็นเรื่องที่ฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาดึงมันกลับมาเสียด้วยกำลังของพระพุทธเจ้าและเราก็น้อมเข้าหาองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนึกถึงบัดนั้นเธอจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ในที่ตั้งถึงตาเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆมันก็ไม่กระสับกระส่ายวุ่นวายไปกับสิ่งที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นรู้ในสิ่งที่ตาเห็นก็สักแต่ว่ารู้ไม่คิดปรุงแต่งวุ่นวายไปกับสิ่งนั้นจนเกินกฎของความเป็นจริงที่มันเป็นความจริงตามที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แล้วว่าไม่มีอะไรหรอกลูกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเพียงของไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราหรือว่าเป็นของเขาเรามีแค่ผู้รู้เราเป็นผู้อาศัยจิตอยู่อย่างนี้เราจึงต้องรักษาจิตใจของเราให้ดีอย่าให้จิตของเรากลับกลายเป็นศัตรูคือผู้ทำลายความสุขของเราเสียเองเพราะการที่จิตของเรามันสายไปเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้น
ขาดการควบคุมและยับยั้งนั่นแหละมันเป็นโทษผู้ปฏิบัติจึงต้องเพียรพยายามที่จะระงับจิตของตนไม่ให้มันไปวิ่งไปมากมายเรียกว่าส่งจิตออกไปในเรื่องราวที่มันไม่สามารถที่จะคิดตามทันไม่สามารถจะยับยั้งหรือห้ามปรามจิตใจที่มีความโลภความโกรธความหลงได้ทันเรายังยั้งไม่ทันเราจึงต้องดึงมันกลับมาโกรธคนที่เขายั้งทันแล้วจะเป็นปกติก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่ท่านรู้เท่าทันในปัจจุบันอารมณ์ของท่านจนไม่ต้องมานั่งกังวลกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินและสิ่งต่างๆที่จิตมันไปกระทบเลยแต่เมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เราจึงต้องเพียรพยายามที่จะดึงจิตเรากลับจะใช้ลมหายใจเข้าออกควบกับพุทธานุสติเป็นอารมณ์ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มาแนะนำกันในวันนี้ก็ให้เธอทราบว่าจิตของเราเนี่ยถ้ามันหลุดออกไปแล้วไม่จะอยู่ภายใต้ความรู้เท่าทันของเราผู้รู้อยู่คือปล่อยให้มันไปเตลิดเปิดเปิงเรื่อยอิเดเฉยแฉเห็นนู่นก็คิดเห็นนั่นก็คิดจะยินเรื่องนี้ก็คิดแล้วมันคิดอะไรมันคิดไปกับเรื่องชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างเขาเรียกว่ามีอารมณ์นิถารมบ้างอนิถารมบ้างอารมณ์เหล่านี้มาเกิดขึ้นในใจของเธอจะเรียกว่าสงบตรงไหนมันก็ไม่มีอารมณ์สงบเมื่อมันไม่มีอารมณ์สงบมันจะฉลาดไหมมันก็เป็นจิตที่โง่เพราะจิตโง่ปั๊บมันก็คิดแบบโง่ๆพอคิดโง่ๆถึงมันจะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่มันโง่ต่อเนื่องอ่ะมันดีไหมล่ะแล้วถ้าเราฝึกมันเป็นอย่างนี้โดยไม่ได้มีการยับยั้งมันให้มันมีความคุ้นเคยเนี่ยเธอลองพิจารณาดูเธอว่าเราจะเสียประโยชน์กับการปฏิบัติไหมวันหนึ่งคืนหนึ่งที่ล่วงไปเนี่ยหากเราไม่พยายามที่จะระงับให้มันมากกว่าที่ปล่อยในวันที่มันมีอะไรกระทบใจเราขึ้นมาเรายั้งไม่ทันตัวของเธอนั่นเองนั่นแหละจะมีทุกข์มากทุกข์อย่างนี้แล้วเธอจะวิ่งหาให้ใครเข้ามาช่วยไล่เล่าใครก็ไม่สามารถไปเป็นที่พึ่งยามที่เธอมีทุกข์ได้หรอกที่พึ่งอ่ะมันมีได้เมื่อตอนจิตของเธอสงบเท่านั้นนะอันนี้ต้องจำให้ดีนะสรณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จะปรากฏในใจของเธอก็ต่อเมื่อเธอสงบจิตได้เท่านั้นนะเธอจึงจะเจอสรณะที่พึ่งอย่างนี้ที่พึ่งอื่นใดไม่ว่าใครก็ตามเขาก็ช่วยเธอไม่ได้เหมือนกันหากจิตของเธอไม่สงบพอยามที่เธอกระสับกระส่ายวุ่นวายใครก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของเธอได้หรอกเพราะพูดก็ไม่ฟังสอนก็ไม่คิดจิตก็ไม่คิดจะจำอีกด้วยในเวลานั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรมันจะมีประโยชน์อะไรก็ได้ว่าไอ้ที่พูดไปมันจะทำให้เป็นสรณะกับใครเขาได้จะว่าถูกไหมนี่สรณะที่จะปรากฏในใจของเธอได้เธอต้องจำไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตของเธอสงบเท่านั้นนะสรณะเหล่านี้จึงจะสามารถเป็นที่พึ่งของเธออัตหิอัตโนนาโถเนี่ยตนแลเป็นที่พึ่งของตนท่านอ๋อยเอาว่าเราต้องทำจิตของเราให้สงบก่อนถ้าจิตของเธอไม่สงบอย่าไปหวังเอาที่พึ่งอะไรได้เลยที่พึ่งอื่นใดก็ช่วยเธอไม่ได้ถ้าเราทำจิตของเราสงบดีแล้วนั่นแหละเราจึงจะได้ที่พึ่งอันยอดเยี่ยมนั้นไม่มีอะไรที่จะทำให้เธอทำได้นอกจากตัวของเธอเป็นผู้ฝึกการฝึกจิตดีแล้วจึงนำความสุขมาให้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้นะนั้นการฝึกจิตมันไม่สามารถที่จะบังคับใครทำเรื่องบังคับใครไม่ให้ทำทุกคนถ้ารู้ว่าตัวเองตกอยู่ในฐานะที่เรียกว่าทุกข์ยังมีอยู่ในจิตหรือยังต้องแบกร่างกายอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันไม่มีใครเขาหรอกที่อยากจะปล่อยใจมันเลอะเทอะไปทุกให้มันได้ไม่ได้อะไรเลยนอกจากทำร้ายตัวเองไปทุกวันทุกวันแม้แต่พระขีณาสกับพระอรหันต์ท่านยังประคองจิตใจของท่านอยู่อย่างนี้เป็นปกติไม่ปล่อยให้ความรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
เราไม่มีอะไรในร่างกายนี้ร่างกายนี้ไม่มีอะไรในเราหายออกไปจากในจิตใจของท่านแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งหรอกนะยังคงรู้อย่างนี้ยังคงทราบสิ่งนี้อยู่เป็นปกติไม่ว่าจะมีสิ่งใดเข้ามาสู่ใจของท่านตามกฎของความเป็นธรรมดาแล้วสติสัมปชัญญะก็ยังตั้งอยู่ในความสมบูรณ์ไม่สร้างให้ภายในจิตนั้นเกิดความเศร้าหมองคือรู้ในสิ่งที่ไม่จริงเลยก็ยังรู้จริงและครบตามความเป็นจริงอย่างที่ท่านเคยรู้มาก่อนเป็นอย่างนี้สม่ำต้นเสมอต้นเสมอปลายเราเธอทั้งหลายผู้ที่เรียกว่ายังศึกษาอยู่เขาเรียกเป็นเสขะบุคคลเนี่ยเสขะบุคคลคือผู้ไม่ต้องศึกษาแล้วถูกไหมล่ะเธอยังเป็นผู้ต้องศึกษาแม้พระโสดาบันก็ต้องศึกษาสกิทาคามีก็ยังต้องเป็นผู้ศึกษาอนาคามีก็ยังต้องศึกษาต่ออรหัตมรรคก็ยังต้องศึกษาต่อผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วคืออรหัตผลอย่างเดียวนั้นเราอย่าตั้งอยู่ในความรู้ว่าเราไม่ต้องศึกษาแล้วไม่ได้ยังต้องศึกษาคำว่าศึกษาหมายความว่ารู้ที่ลุ่มลึกอยู่ภายในจิตยังต้องรู้ในสิ่งที่เป็นความจริงอย่าให้เสื่อมความจริงที่เธอรู้อย่างไรก็ให้คงความรู้ของเธอไว้ในใจอย่างนั้นอย่าให้เสื่อมมันไปด้วยการคอยเพียรพยายามที่จะฝึกใจของเราอย่างนี้เสมอๆคือดึงจิตเรากลับมากลับมาภาวนากลับมาเห็นพระพุทธเจ้ากลับมาให้เห็นอยู่อย่างนี้สม่ำเสมออยู่เรื่อยๆจะเห็นด้วยอารมณ์แค่อุปจารสมาธิหรือว่าแค่อารมณ์ปฐมฌานก็ถือว่าดีแค่นี้ก็ดีแล้วนะแค่ปฐมฌานก็ต้องจัดว่าดีมากเลยถ้าเราทำได้นะถึงหูเราจะได้ยินเสียงตาเราจะเห็นนู่นเห็นนี่เหมือนกันมีความเป็นปกติธรรมดาธรรมดาแต่มันก็พร้อมที่จะคิดและพิจารณาไปตามความเป็นจริงไม่ใช่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มารบกวนจิตใจให้เตลิดเปิดเปิงไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่มันเคยคุ้นเคยมาก่อนเข้าใจว่าที่กล่าวแสดงมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้เธอคงได้เก็บไว้เป็นเครื่องพิจารณาเอาไว้ศึกษาเราไม่ได้กล่าวว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดแต่ว่าเธอทุกคนเป็นผู้สดับรับฟังเธอต้องเป็นคนตั้งคำถามกับตัวของเธอเองว่าเราเข้าใจอย่างไรเราเชื่อไหมเราปฏิบัติลองดูซิว่าจริงตามที่พระท่านพูดไหมไปพิสูจน์กันก่อนไปปฏิบัติดูก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันเป็นอย่างที่พระท่านกล่าวจริงหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นมันจะเป็นสิ่งที่มันเลอะเทอะเปื้อนอยู่ในเปื้อนในใจของเราจนทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเธอพิสูจน์มันได้สิ่งที่ตามมาเขาเรียกว่ากำลังใจคือบารมีกำลังใจของเธอก็จะดีขึ้นความลังเลสงสัยในข้อปฏิบัติของเธอก็น้อยลงความมั่นอกมั่นใจว่าทางนี้ที่เราเดินตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสหรือเหล่าพระอริยสาวกทั้งหลายท่านได้กล่าวไว้ครูบาอาจารย์สอนไว้ต้องจริงพอมันจริงขึ้นมาทีนี้มันก็ลงมือทำโดยไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังมันจะกลายเป็นอารมณ์เดียวบารมีของเรามันก็จะมีกำลังเข้มข้นมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับลำดาของมันจนที่สุดแล้วเธอก็จะเหมือนกับหลวงพ่อภัยยะคือมีกำลังใจเป็นอารมณ์เดียวถึงเวลานั้นเธอได้ฟังถ้อยคำพระธรรมเทศนาในข้อธรรมใดข้อธรรมหนึ่งที่ถูกจิตใจของเธอแล้วมันสะดุดเกิดความอยากรู้ขึ้นมาตอนนั้นจิตของเธอก็จะกระจ่างแทงเข้าไปตลอดที่ท่านใช้คำว่ารู้แจ้งแทงตลอดนั่นแหละขอที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาในอิติสัมมาสัมพุทธัสสะมะมะจิตตังเป็นคาถาขอให้เหล่าพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาจงระลึกนึกถึงคำสั่งสอนขององค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เสมอการอุบัติเกิดของเราเนี่ยมันตายง่ายความตายไม่มีนิมิตมันไม่ได้มีเครื่องหมายชีวิตของเราเอาอะไรแน่นอนอะไรไม่ได้สุขทุกข์สุขและทุกข์มันยังไม่ได้ว่าเราจะต้องเจออะไรแต่มันเจอทั้งสุขแล้วก็เจอทั้งทุกข์แต่สุขและทุกข์เหล่านี้มันป
ประปนอยู่ในการที่มีร่างกายคือขันธ์5มันจึงเป็นสุขที่เปล่าประโยชน์ไม่ได้เป็นความสุขที่เกิดประโยชน์ต่อใจของเราจริงๆสุขที่เกิดประโยชน์ต่อใจของเราคือความสุขที่ได้ความรู้จากพระพุทธเจ้าต่างหากเล่าขอให้เธอทั้งหลายผู้มีความเพียรมีความตั้งจิตตั้งใจในการปฏิบัติอย่างถ่องแท้ขอจงได้เข้าถึงอริยมรรคและอริยผลสามารถที่ทำความรู้แจ้งเห็นจริงเช่นเดียวกับเราพระอริยสาวกขององค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายทุกเมื่อขอให้การปฏิบัติของเธอจงมีความมั่นคงและก็แน่วแน่ไม่ว่าจะมีอกุศลกรรมใดๆเข้ามาผันแปรขอให้ทานของเธอที่ทำมาก็ดีศีลของเธอที่รักษาก็ดีจงเป็นกำลังขจัดปัดเป่าจนให้จิตของเธอก้าวสู่การภาวนาคือความสงบได้ง่ายนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท้าของเธอจะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้